เขาจะมีปัญหากับจตุรงค์จตุรงค์ไม่ตรงมาร์คเหรอมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคือเวลาเป็นฉากอะไรที่มันหน้านับหน้าแคบๆอ่ะหน้าแบบเซนเลน50มันจะเห็นแค่หน้าจะไม่เห็นหน้าอย่างอื่นก็จะนับแคบนี่แคบฝั่งนี้ถ้ามันไม่ตรงมาร์คเขาก็จะเข้ามาคือพุ่งกัดเข้ามา